พลศาสตร์หรือเทอร์โมไดนามิกส์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการถ่ายเทพลังงานและมวลสารความรู้พื้นฐานนี้ปัจจุบันนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันมากมายเช่นบ้านประหยัดพลังงานหรือการใช้โคแพคกับเด็กที่เป็นไข้การใช้ฟิล์มป้องกันความร้อนในรถหรือแม้กระทั่งการออกแบบอุปกรณ์เพื่อให้การถ่ายเทพลังงานมีประสิทธิภาพ Thermodynamics เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความร้อนและกฎต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานเช่นพลังงานความร้อนพลังงานกลและพลังงานไฟฟ้าพลังงานเหล่านี้จะเปลี่ยนจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งได้ตามกฎการทรงพลังงานเช่นพลังงานความร้อนจากไอน้ำในเครื่องจักรไอน้ำจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกลเพื่อให้รถไฟเคลื่อนที่ได้เป็นต้นหลักของเทอร์โมไดนามิกส์จะเกี่ยวข้องกับกฎ2ข้อคือกฎทรงมวลและกฎทรงพลังงานกฎทรงมวลนี้เป็นวิชาว่าด้วยเมื่อเขียนปฏิกิริยาแล้วจะต้องดูสมการเพื่อบอกว่าสารตั้งต้นมีอะตอมอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ก็จะมีจำนวนอะตอมนั้นเท่าๆกันส่วนกฎที่2คือกฎทรงพลังงานว่าด้วยพลังงานไม่สูญหายแต่สามารถเปลี่ยนรูปได้เช่นการเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานกลเป็นต้นนักเคมีจะศึกษาความร้อนของกระบวนการหรือปฏิกิริยาต่างๆเมื่อได้มาแล้วนักวิศวกรก็จะนำผลนี้ไปใช้ดังนั้นหากไม่ทราบที่มาที่ไปการใช้ประโยชน์หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานก็จะมีข้อจำกัดเมื่อกล่าวถึงพลังงานคำจำกัดความของพลังงานคืออะไรพลังงานคือความสามารถในการทำงานพลังงานที่เรามักจะรู้จักมาก่อนเบื้องต้นนี้ก็คือพลังงานโจลกับพลังงานศักย์พลังงานโจลเป็นพลังงานที่เกิดจากวัตถุเคลื่อนที่ส่วนพลังงานศักย์นั้นเป็นพลังงานที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุเราก็จะมารู้จักพลังงานอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าพลังงานเคมีเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในหน่วยโครงสร้างของสารเคมีตัวอย่างเช่นเหมือนในตัวเรานี้มีพลังงานสะสมอยู่เราวันนำออกมาใช้เช่นการเดินการวิ่งเป็นต้นก่อนเข้าสู่รายละเอียดจะขอทำความเข้าใจระหว่างพลังงานความร้อนกับความร้อนปฏิกิริยาเคมีมักจะเกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนซึ่งเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบสุ่มของอะตอมและโมเลกุลพลังงานความร้อนไม่ใช่เป็นการถ่ายเทแต่ความร้อนที่เราสัมผัสได้เป็นพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างวัสดุ2ชิ้นที่มีอุณหภูมิต่างกันเช่นน้ำร้อนมีพลังงานค่า1ส่วนน้ำเย็นก็จะมีพลังงานความร้อนอีกค่า1เมื่อนำพลังงานความร้อนนี้มาผสมกันก็จะเกิดถ่ายเทพลังงานและเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงความร้อนสิ่งที่เรารู้ว่ามีการถ่ายเทพลังงานความร้อนก็คือการวัดอุณหภูมินั่นเองความร้อนที่วัดได้อาจจะเป็นการดูดความร้อนหรือคายความร้อนซึ่งหมายถึงอุณหภูมิของสารจะลดลงหรือสูงขึ้นนั่นเองดังนั้นจึงต้องมีคำนิยามเพื่อตรวจสอบว่าวัตถุใดดูดความร้อนและวัตถุใดคายความร้อนนั่นคือนิยามของระบบกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองระบบคือสิ่งที่เราสนใจส่วนสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆ ระบบนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับระบบเช่นระบบภายในร่างกายของเด็กที่เป็นไข้จะคายความร้อนออกมาสู่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสัมผัสได้ที่ตัวเด็กว่าผิวเด็กมีความร้อนสูงกว่าคนปกติหรืออาจใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดก็ได้ระบบนั้นจะเป็นระบบเปิดระบบปิดหรือระบบโดดเดี่ยวก็ได้ในกรณีที่เป็นระบบโดดเดี่ยวจะเป็นระบบที่มีฉนวนหุ้มไม่ให้ทั้งมวลและพลังงานถ่ายเทมายังสิ่งแวดล้อมดังนั้นผู้สังเกตการซึ่งอยู่ที่สิ่งแวดล้อมก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆส่วนระบบปิดนี้จะมีฝาปิดอยู่แสดงว่าไม่อนุญาตให้มวลสารถ่ายเทได้แต่อนุญาตให้ความร้อนหรือพลังงานถ่ายเทออกมาได้และในระบบเปิดนี้ก็จะส
ามารถวัดได้ทั้งพลังงานและมวลสารที่หายไปอีกนิยามหนึ่งซึ่งเป็นนิยามที่ให้เกิดความง่ายในการคำนวณหรือการวิเคราะห์ก็คือฟังก์ชันสภาวะหรือตัวแปรของสภาวะเป็นปริมาณที่ใช้บอกสภาวะของระบบเช่นพลังงานความดันปริมาตรและอุณหภูมิอีกในหนึ่งก็คือสมบัติของระบบนั่นเองสมบัติที่เป็นฟังก์ชันสภาวะจะมีลักษณะพิเศษคือการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะเริ่มต้นและสภาวะสุดท้ายเท่านั้นเช่นการเดินลงเขาจากยอดเขานี้ก็ถือว่ามีพลังงานเป็น E1 เมื่อลงมาสู่พื้นดินก็จะมีพลังงานเป็น E2พลังงานเป็นฟังก์ชันสภาวะซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับทิศทางว่าจะเป็นทิศทางเดินลงเขาโดยตรงหรือค่อยๆเดินผ่านเขาไปทีละลูกทีละลูกแต่จะขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเท่านั้นดังนั้นพลังงานที่ใช้ทั้งหมดก็จะเป็น E สุดท้ายก็คือ E2 ลบ E1ในทางคณิตศาสตร์จะใช้สามเหลี่ยมซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายหรืออาจจะนำเสนอในรูปของอินทิเกรตเพื่อหาค่าสมบัติจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายด้วยเหตุนี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมจึงต้องมีการเรียนการสอนเรื่อง differential equation และ integrate